สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ขออนุญาตมาเปิดกล้องนะคะมาเปิดคลิปที่ช่องนโมปิ๋วแลนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันศุกร์คุณแม่จะไปรับนโมปิ๋วแลที่โรงเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนนโมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนนโมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อขนมให้นายนโมนะคะเพราะว่าทุกวันศุกร์เขารู้ว่าแม่จะมารับก็จะต้องสั่งขนมไว้ก่อนนะคะปกติกลับรถแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ซื้อนะคะทุกคนช่วงเลิกเรียนเขาก็จะไม่ค่อยได้กินขนมหรอกเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อโตเกียวในตำนานหน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่านโมชอบกินมากต้องซื้อทุกวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับลุงนะคะว่าตำนานขนาดไหนขายมากี่ปีแล้วร้านใกล้จะถึงแล้วใกล้จะใกล้แล้วมีคนเสิร์ฟทอดแล้วใช่ไหมมีครับตอนนี้เราก็ซื้อโตเกียวให้นโมปิ๋วแรกนะคะโตเกียวในตำนานต้องซื้อทุกวันศุกร์นะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้โตเกียวนะคะมาให้นโมแล้วคุณแม่ก็กำลังจะเดินไปรับที่หน้าห้องนะคะก็จะไปรับแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะจะไปรับแค่วันเดียววันปกติจันทร์ถึงพฤหัสนโมจะขึ้นรถรับส่งมาเองนะคะก็เดินไปที่หน้าห้องเหมือนโรงเรียนเขากำลังจะจัดงานนะคะอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูเขาก็กำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปรับที่หน้าห้องนะคะนโมอยู่ชั้นป.1/1ก็จะอยู่ห้องแรกเลยนะคะคุณแม่ก็ไปยืนรอแป๊บหนึ่งก็น่าจะใกล้เลิกแล้วค่ะเดี๋ยวตัดไปทอนที่นโมมาเลยละกันนี่มาแล้วนะคะกำลังเดินมาเห็นแม่แล้วก็ดีใจนะคะก็สวัสดีครับแม่แล้วก็ป้าป้านะคะเราก็จะกลับบ้านกันเลยแต่พอดีวันนี้วันศุกร์นะคะโรงเรียนมีแจกนมถุงนโมก็เลยบอกคุณแม่เอานมให้หน่อย3ถุงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเป็นกระติกใหญ่เนาะน้องเอาไม่ถึงแม่ก็เลยหยิบให้ปกติเขาจะให้พี่ๆหยิบให้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย